เขาจะไปทำงานก็ทำไม่ได้เด็กต่อขายอยู่เขาไม่ได้สื่ออย่างนั้นเขาสื่อว่าเนี่ยมือหนึ่งอุ้มเด็กมือหนึ่งต้องดูแลด้วยความเมตตาแต่เขาว่านะด้วยความด้วยจิตแล้วเดี๋ยวแล้วที่ไปตูมตามใส่บ้านเขาที่ตรงข้ามกับไทยญี่ปุ่นดินแดงจนกระทั่งเขาต้องหอบลูกหอบเต้าหนีออกไปเนี่ยนั่นไม่ใช่ตำรวจและอะไรครับไม่ใช่ตำรวจตำรวจเทียมมีคนเอาตำรวจไปใส่ตำรวจกระแมนอาจารย์หนึ่งแกนบอกว่าผู้ชุมนุมตำเรียหัวไม่ใช่ผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมไปปล้นเครื่องแบบของตำรวจไทยโยนแล้วก็โยนให้มือที่3อีกแล้วเสร็จแล้วก็ไปอะไรนะไปตีรถฝ่ายเดียวกันไปลุกรถฝ่ายเดียวกันท่านอาจารย์น่าเชื่อถือมากท่านอาจารย์ป่าร่มนะในกทม.นี่มีซอยไหนที่ไม่ขายหวยมีไหมมีซอยยิ่งซอยยิ่งซอยไหนที่ไม่ขายยาบ้ามีไหมเดี๋ยวผมขออะไรมีตำรวจจังหวัดไหนที่ไปถ่ายสิบล้อมีไหมพักกันแต่พูดดีๆนะเดี๋ยวถอดหมวกไหมไม่เดี๋ยวเสียงจะได้ไม่ดีเดี๋ยวแม่ครัวก็ไม่กินข้าวเนี่ยพูดแบบนี้ครับอ้าวพักกันสักครู่เดียวแต่ผมยืนยันคำพูดของอาจารย์หนึ่งแก่นผมเชื่อว่าวันนี้อาจารย์หนึ่งแก่นอยู่ที่ไหนเนี่ยผมรู้ว่าคุณดูอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแอบอยู่และคุณไม่มาอาจารย์หนึ่งแก่นได้จริงโทรศัพท์เข้ามาสิคุณบอกว่าคุณว่าตำรวจท่านบอกว่าไม่มีไม่มีมันมีแต่ตำเรียหัวใช่ผมเชื่อนะว่ายืนยันเพราะตอนนี้ยืนอยู่ยืนอยู่อ้าวพักกันอ้าวพักสักครู่ครับหลังที่ยืนมานานนะเมื่อนั่งบักต้องตามหาไม่เจอเพลงต่อไปเพลงอะไรตามหาไม่เจออ้าวแสงดาวศรัทธาแสงดาวแห่งศรัทธากับท่านผู้ชมครับวันนี้เรานั่งอยู่ด้วยกันก่อนจะไปสวดมนต์ข้ามปีตอนข้าตุ้มครึ่งใช่ไหมครับครับก่อนหกกันตีหกครับไม่ใช่ก่อนเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนหลังพรายแสงดวงดาวน้อยแสงกาวส่องฟ้าฟ้าเด่นพระไกลแสนไกลนำโคมทองส่องเรืองรุ่งในหัตไทยเลื่อนธงชัยส่องน้ำจากห่วงทุกคนยูฟ้าคลื่นคมคุ้มคามเดือนรับยามแผ่นดินมืดมนดาวสัทธายังส่องแสงเบื้องบนลุกหัวใจลุกคนอยู่มีวายคอยย่อเย้ยทุกยากความน้ำลำเข็นคนยากยาคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้นพื้นฟ้ามืดดับเดือนลับละลายดาวยังลายศรัทธาเย้ยฟ้าดินดาวยังลายอยู่จนฟ้ารุ่งรามขอการท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงดนตรีมีคนมาร้องกันโอ้โหเสียงดนตรีไม่ได้ยินแต่ว่าถ้าทอนบอกไงว่าตั้งเสียงระดับ4ถ้าเพลงถ้าร้องระดับ3ก็ได้ขอย่อเย้ยทุกย
ยากความน้ำลำเข็นคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้พื้นฟ้ามืดดับเดือนลับละลายดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดินดาวยังพรายอยู่จนฟ้ารุ่งรางโอ้โหนี่แสดงว่าเราเพลงพระเมื่อกี้นี้พี่เราพร้อมจะงอกขึ้นเลยพร้อมกันตลอดตอนท้ายรุ่งร้องรุ่งรางรุ่งรางเห็นไหมความหลากหลายของแห่งข้อมันเป็นอย่างนี้คือพูดเรื่องเดียวกันน่ะแต่คนละเสียงคนละคีย์ได้ฟ้ารุ่งร้างรางนางรางกว่าจะได้เจอมันเป็นสไตล์ของดนตรีมันต้องมีสูงต่ำคืออย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ต้องถามก่อนว่าตกลงคีย์โน้ตมีกี่คีย์แล้วร้องกันครบไหมแล้วไปร้องทีละคีย์ได้ยังไงมันก็ต้องครบหลายคีย์ใช่ไหมแค่ครบรุ่งรางเนี่ยนะเจ็ดเลยนะรุ่งรางฟ้าแรกรางก่อนรางต่ำๆแต่ตอนจบเนี่ยรางรางรางแต่เพลงที่ร้องเป็นไหมเป็นเลยครับสักขีร้องได้สักขีน้ำร้องอ๋อสักขีแม่ปิงสักขีเออเนี่ยต้องเดี๋ยวเดี๋ยวทำเข้าใจสักขีน้ำผีน้ำพองน้ำพองนั่นมันลำน้ำพองลำน้ำพองเออท่านเอามารวมกันไม่ใช่พี่อาทองเข้าใจผิดเป็นเพลงใหม่ยังไม่ได้เขียนเนื้อเลยเป็นเพลงใหม่ท่านตอนจบก็ว่าสักเป็นสักขีนำน้ำพองไม่ใช่เชื่อมกันเชื่อมกันคือไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าสักขีก้านตองแต่ลำน้ำพองพ่อนะนี่สักขีก้านตองสักขีก้านตองสักขีก้านตองคือเราต้องรู้ว่ากองทัพเดินเนี่ยต้องเดินด้วยท้องใช่ไม่ใช่การทำอะไรไม่มีราการครัวให้อิ่มเนี่ยได้ใช่พวกไส้เดือนกินคือบ้านในเดินด้วยท้องเนี่ยการพี่น้องจะฟนดินก็เดี๋ยวเอาสักขีแม่ปิงสักขีแม่เดี๋ยวก่อนจะฟังเพลงก้านตองเป็นไงบ้างครับก้านตองแก้อะไรบ้างกินแล้วหล่อยิ่งขึ้นนี่พูดกันยาวนะกินแล้วจะหล่อขึ้นสวยขึ้นหล่อประมาณไหนกินแล้วจะหนุ่มจะหนุ่มแกกินหนุ่มนะฮะใช่แล้วคนหนุ่มไปกินคนแก่ไม่ถ้าเป็นคนหนุ่มนี่กินแล้วเด็กเลยเด็กเลยใช่ค่ะถ้าเด็ก5ขวบกินแล้วนอนบ่อเลยใช่เพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่เชื่อต้องฟังสักขีแม่ปิงก่อนจะเชื่อก็แดดอ่ะผมยืนยันนะเดี๋ยวผมยืนยันนะก้านตองนี่กินแล้วฟื้นฟูเร็วผมออกจากโรงพยาบาลเนี่ยกินกันตองแต่ผมไม่เชื่อไม่เชื่อจ่ายมากจ่ายสดผมไม่เชื่อผมจ่ายสดเขาตลอดแต่ข้อสำคัญก็คือเขาบอกเขายืนยันนั่งอยู่เนี่ยมันต้องยืนไม่ใช่โปรโมชั่นช่วงปีใหม่นี่อะไรนั่นจันโปรโมชั่นเนี่ยโปรโมชั่นนะคะ3ขวดแถมน้ำผึ้ง1ขวดสามหนึ่งขวดใบอยู่นี่3ขวดก้านตอง3ขวดก้านตอง3ขวดเราแถมน้ำผึ้ง1ขวดแถมน้ำผึ้ง1ขวดน้ำผึ้งน้ำผึ้งบริสุทธิ์น้ำผึ้งแถมเบสบีแถมก้านตอง3ขวดไม่ได้นี่แถมข้อขายแบบนี้ถ้าแถมข้อขายแบบนี้จริงมีหน้ามีหน้าไม่ได้หน้าเพื่อนยึดธนาคารพอพูดเองนะมีพอพูดเองอันนี้เพียงน้ำผึ้ง1ขวดแถมก้านตอง3ขวดในราคาเท่าไหร่คะน้ำผึ้งแพงนะน้ำผึ้งแพง3ขวดก็ไปได้ไปได้ชัดแล้วเราก็มีโปรโมชั่นที่ว่าซื้อ3ขวดแล้วมีสิทธิ์จะซื้อเครื่องวัดความดันได้1เครื่องในราคาพิเศษค่ะพิเศษสุดๆแต่มีข้อแม้นะโบนาว่านี่ใส่ผมร้านผมว่าใส่ผมร้านจะขายให้ปื้นผมพูดไปถึงงอกได้ต่อไปสำเพลงพูดเป็นถั่วงอกผมท่านร้านนะเป็นถั่วงอกอันนี้เก่งจับให้ทันจับให้ทันก็คือใครผมบางผมร่วงครับใช้โบนาว่าใช่ค่ะสะแล้วใส่แล้วสะขอร้องอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ถ้ารัฐมนตรีต่างประเทศมาขอซื้อไม่ขายพูดแบบลิเกที่ป้องปากกูด้วยเดี๋ยวเพิ่งมันได้ยินเดี๋ยวมันเกิดมาเขาไม่มาพึ่งเขาไม่มาพึ่งเราหรอกเพราะว่าเขาใช้หมอเดียวกับไอ้จ่าประสิทธิ์ที่นี่ไม่ผมขึ้นเขาใช้เดียวกันเขาไปสัญญากรรมผ่าตัดเลยครับมาจริงๆเพลงพร้อมแล้วมาตอนนี้อากาศเย็นนะคะเรา
้องใช้น้ำมันมะพร้าวเวลาอาบน้ำโอ้เราต้องใช้น้ำมันมะพร้าวเวลาอาบน้ำเนี่ยน้ำเราต้องชโลมในห้องน้ำผิวจะไม่แห้งผิวจะไม่แห้งแล้วผิวจะชุ่มชื้นจะชุ่มชื้นยี่ห้ออะไรใช้ยี่ห้ออะไรนะ Amazing มาสัจจันของเรามาสัจจันสกัดเย็นจากมะพร้าวใช่ค่ะซึ่งใช้กรรมวิธียากมากใช่ลงทุนเยอะได้นวัตกรรมด้วยนะเออเจ้าแรกเจ้าเดียวในแล้วแล้วช่วงนี้อุณหภูมิลดลงแล้วน้ำมันมะพร้าวมันแข็งเนี่ยทำยังไงเอาไปแขวนไว้หลังตู้เย็นก็ได้เทไม่ออกมันร้อนมีคนสงสัยเอาจริงๆไอ้ต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเอาน้ำมันจักมากินหน่อยต่างประเทศเขาบอกเพราะมันเย็นไงแต่เขาบอกเอ๊ะเขากินยังไงเขากินเป็นแยมคือในต่างประเทศเขาจะเป็นโหลใหญ่ครับพอเป็นโหลใหญ่เขาใส่ไปมันจะเหมือนแยมเลยเขาก็ปาดมาปาดนมปังเลยแต่ไม่ได้เสียใช่ไหมฮะไม่ได้เสียแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไข่เนี่ยอันตรายมากเพราะเขาไปใส่สารทำให้ไม่แข็งตัวไงใช่ครับธรรมชาติต้องเป็นไข่ใช่พอคนที่เขาซื้อไปเขาถามเราก็ยังตอบได้บอกอ๋อเดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้เลือกตอบพอดีเลยค่ะเพราะในต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้เป็นฝาเปิดกว้างก็ขอถามหน่อยก็ถามครับขอถามก็ถ้าไม่เป็นใบถามไม่ได้ถ้าเขาไม่ให้จะขอจะถามไหมไม่ขอถามหน่อยอันนี้ได้เลือกไม่ต้องมาถามผมไม่ใช่สุดารัตน์คนละหน่อยก็ขายพระขายเจ้าเป็นหลอกชาวบ้านพระพุทธเจ้าน้อยผมจะฟังเพลงสักขีไม่ปีไม่ต้องฟังแค่อย่างนี้แค่อย่างนี้ไปนู่นแล้วก่อนจะเข้ารายการวันนี้นะได้ฟังสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นนะไม่ใช่ช่องเราแต่สมบูรณ์พูดมีเหตุผลนะเรื่องพระพุทธเจ้าน้อยจริงๆไม่มีไม่มีท่านยังไม่ได้บวชไปแล้วเหรอไม่ได้บวชมีลูกแล้วใครบวชลูกชื่อราหุลแล้วเมื่อไหร่จะจบฮะก็คืออย่างนี้เอาประเด็นร้องเนี่ยเมื่อไหร่จะเจอคุณหมอท่านหนึ่งท่านพูดในรายการสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งหมอชื่อท่านหนึ่งท่านเป็นนายแพทย์เป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ไม่ใช่อาจารย์หนึ่งแก่นนะไม่ใช่หนึ่งแก่นหนึ่งแก่นครับท่านบอกว่านะเป็นเยอะจังโรคแห่งความเป็นจริงนี่ครับน้ำมันที่ทานได้ในทัศนะของหมอน่ะนะท่านบอกว่ามันมีสองอย่างเท่านั้นแหละครับหนึ่งน้ำมันหมูอสองน้ำมันมะพร้าวท่านบอกว่าอย่างอื่นอย่าไปทานเลยท่านก็เราก็ไม่ลงแต่ถ้าอยากจะเป็นมะเร็งก็กินไปเถอะแต่น้ำมันหมูกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยท่านยืนยันในฐานะที่เป็นแพทย์ครับท่านพูดเลยนะครับคนอื่นไม่รู้หรอกแล้วว่าอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยหรอกครับก็ที่หมอพูดย่าผมอายุ109ปีเนี่ยไม่ได้มีน้ำมันพืชเลยน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวเลยทั้งแกงทั้งมาเขาเรียกนาบใช่ไหมหน้าผักเนี่ยทั้งเอามาใส่ขวดทาผิวทั้งเอามาหมักผมใส่ผมด้วยมะพร้าวลูกหนึ่งอ่ะใช้ทั้งเป็นเชื้อไฟใช้ทั้งแกงใช้ทั้งทาผิวใช้ทั้งแม้แต่บางครั้งถูบ้านนะทำไมเหมือนคุณยายเคลือบไม้กระดานเนี่ยมันเลี่ยมเลยนะคิดดูสิงั้นพอถึงวันนี้เนี่ย30ปีเนี่ยไปดูชาวเกาะเถอะเออใช่อายุยืนนะแสดงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปหลงเชื่อโฆษณาที่ถูกซื้อโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติอเมริกาเลยล่ะไม่ต้องเลยอเมริกาเลยพอเราเพี้ยนไปปุ๊บจากน้ำมันหมูกลายเป็นน้ำมันพืชปุ๊บนะมะเร็งสัตว์มะเร็งถามหาคนไทยมากแล้วก็หลอกเรายังไงรู้ไหมเอาน้ำมันพืชไปแช่ตู้เย็นไงทำไมออกมาโอ้ไม่เป็นไข่ไงไข่แต่เขาถามว่าเวลาเราใช้น้ำมันเนี่ยจระบีทำไมต้องเป็นไข่ครับอ้าวถามจระบีอ่ะทำไมต้องเป็นไข่ไงเขาผลิตมาเป็นไข่ก็นี่ไงร่างกายก็เหมือนกันไขกระดูกทำไมต้องเป็นไขทำไมไม่เป็นน้ำใสๆอ่ะครับเขาใครเนี่ยอันนี้คือเขาหลอกเราไงเขาหลอกเราว่าน้ำมันมะพร้าวแช่ตู้เย็นต้องเป็นหลอกให้กลัวหลอกให้กลัวไงมันนี่จะอยู่ในตัวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดวิทยาศาสตร์รองรับธรรมชาติได้ไม่หมดใช่อธิบายได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาถือน้ำมันมะพร้าวนี่เป็นเครื่องกระสายยาแขนหักแขนเดาะตกกระบือใช่เอามาใส่เฟืองเลยทาเลยขนาดอันนั้นไม่ได้สกัดเย็นด้วยนะสกัดร้อนด้วยนะเอามาใส่เนี่ยแขนเป็นยาสมานผิวเป็นยาปฏิชีวนะสารพัดเลยเพื่อนผมเนี่ยขึ้นเขาเรียกขึ้นควายใช่ไหมตกควายในแขนข้อแขนควายพอมาเจออีกทีใส่เฟืองนะน้ำมันมะพร้าวชุ่มตัวเลยนี่จะได้เลยมันมีเนี่ยเด็กเขาเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมเป็นแผลเนี่ยเขาไปใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยแล้วก็เอาไข่แดงผสมกันแล้วก็มาทาปรากฏว่าไม่เป็นไรเป็นนี่ไงท่านคนโบราณก็ถือว่าเป็นสูตรเครื่องกระสายยาไม่เป็นแผลเป็นจริงลูกสาวตอนเล็กๆอ่ะโดนน้ำร้อนลวกโดนเยอะเลยอ่ะโดนเยอะเลยนะคะน้ำร้อนลวกมีคนแก่เขาทำน้ำร้อนหก
ไม่น้ำร้อนลวกเลยน้ำร้อนลวกที่หลังเลยเยอะเลยอ่ะแล้วทุกวันนี้ไม่เป็นแผลเป็นน้ำร้อนมาลวกเองได้เหรอแสดงว่าถ้าเกิดว่าบอกแล้วนี่ท่านต้องชวนออกแผลข้อข่าวแล้วจะหายอาการนี้จะหายเลยผมยังงงว่าน้ำร้อนมันเดินมา